จีเมืองทองยูไนเต็ดครับครับผู้ใหญ่ที่เตะไปตอน18นาฬิกานะครับบุรีรัมย์เจอกับ SCG เมืองทองครับโอกาสลุ้นก่อนของทีมเยือนครับบอขุกขิกไปมาและตรงนี้ธนศักดิ์ศรีใสมีไปโอบหลังเจโบทรอยนิดนึงครับฝั่งทีมเยือนโวยจะเอาเป็นลูกจุดโทษแต่ว่าผู้สินอาจารย์อำนาจผ่องวันนี้ไม่ได้เป่าก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รักกันช่วงนี้นะฮะนี่แหละครับดึงแล้วยังไงก็จุดโทษครับคือพอมีมือแล้วค่อนข้างชัดนะฮะครับแต่ว่าโชคดีแล้วกันครับที่ไม่เสียจุดโทษเกมยัง0-0ครับบอลของทางบุรีรัมย์บ้างครับขึ้นทางขวาอนาวินจูจีนยิงไม่ตรงกรอบเป็นเกมที่ทีมเยือนเนี่ยส่งเล่นตัวรับลงมาเพียบเลยครับเมืองทองเหมือนเปิดตัวมานี่เน้นรับเยอะเลยนะครับคุณสะสมก็ใกล้เคียงครับทำตามแทคติกที่ต้องการยันวีรัมอยู่ที่เดิมแล้วก็ระยะห่าง7คะแนนแต่ลืมมองทีมอื่นธีติพันธ์พ่วงจันทร์ครับตีเข่ายกบอลให้ข้ามศิวรักษ์แต่บอลไม่ตรงแลกกันหมัดต่อหมัดนะครับจากไฮไลท์ตรงนี้อนาวินครับพาอิสเรียสิงห์มวยแล้วหลบเอลิกแต่ยิงซ้ายบอลไม่ตรงรอดวางขาของสุริยามานะฮะแล้วก็หลบเอลิกมาอีกรอบนึงแล้วก็ง้างด้วยซ้ายปั่นแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วฝั่งของครึ่งหลังนะครับบุรีรัมย์ก็ลุยหนักครับธีรธรบุญมาทันปั่นมาตรงนี้เนี่ยก็โอ้โหกวินเกือบจะแม่จังหวะเกือบจะกาดจังหวะบอลไม่ดีอีกแล้วครับเกือบจะเสียประตูเหมือนในเกมที่แล้วแต่ว่ากลับข้างกันนะครับคราวนั้นเป็นจักรพันธ์พรสายปั่นนี่จุดหนึ่งครับในเกมนี้ธีรธรบุญมาทันโดนแดงโดยตรงครับไปเปิดปุ่มยันใส่ทางอาทิตย์ดาวสว่างและเจ็บเองด้วยนะครับจังหวะนี้คือจังหวะบอลสุดท้ายมันยาวแล้วมิดนิดจังหวะนี้ดีเสียงที่อาทิตย์เนี่ยคือเหลี่ยมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายันแล้วก็ลอยเด้งออกถ้าไม่เด้งออกนี่มีโอกาสหัก2ท่อนนะคือสิ่งที่เห็นที่เกิดอุบัติเหตุแรงๆแบบนี้นี่คือขาปักอยู่กับหญ้าแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บนานได้นะฮะโอ้โหนี่เราเจ้าตัวเจ็บเองด้วยฝั่งของกาเมโลกอนซาเลสลุยมาตัวนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ยิงเป็นทศพลลาเทศนะครับที่เข้ามาสไลด์บอลทิ้งออกไปได้ก่อนก็ต้องชมว่า10คนของวีรัมเนี่ยเล่นงาน11คนของเมืองทองแบบชนิดแบบจนไปเจียนมาเหมือนกันครับถึงบอลก่อนครับทศพลบุรีรัมย์ก็ยังบุกต่อนะครับจากลูกฟรีคิกจีรวัตรมาครมลงสนามมาเป็นสำรองครับปานมากวินถอยทันครับแล้วชกทิ้งอันนี้เป็นจังหวะตรงนี้ครับแล้วบอลมากัน3คนของทางบุรีรัมย์ครับอนาวินมองคายฮิราโนะแต่ว่าตรงในแดนตรงนั้นที่มีตัวฟาวกันเนี่ยผู้สินเป่าไปนานแล้วครับใช่คือผมชอบคำของคุณคือเป็นศาสตร์และศิลป์เป็นศาสตร์ฟาวแต่ถ้าเป็นศิลป์คือปล่อยให้เล่นอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการถูกไหมครับคุณสมคือกรรมการผู้สินเนี่ยบางทีแล้วศาสตร์และศิลป์เนี่ยมันหยุดใช่มันหยุดแล้วศาสตร์และศิลป์มันอยู่ใกล้เคียงกันมากนะครับครับแล้วเอาไหนดีฮะมันอยู่ที่มันอยู่ที่วิชั่นของผู้ตัดสินแล้วโอเคถามว่าอำนาจถูกหรือผิดอำนาจถูกนะครับแต่ผิดตรงที่ว่าเกมมันสามารถที่จะปล่อยต่อได้แต่ไม่ทำแต่เขาเลือกที่จะรักษากฎก่อนอันนี้เห็นด้วยนะคือฟาวก็คือฟาวล่ะเอาง่ายๆคือฟาวแน่แล้วก็เป่าแล้วคือถ้าปล่อยให้เกมมันเริ่มต่อไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นที่กล่าวขวัญว่าอำนาจเป่าด้วยวิชั่นที่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป่าหยุดเกมตรงนี้ก็ถือว่าเป่าดีไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นก็เสียโอกาสก็โชคร้ายไปโชคร้ายไปเสียโอกาสนะครับจังหวะนี้คืนนี้เราก็มารีเพลย์ให้ดูในมุมที่คือผู้สินก็คือถ้าดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอจังหวะยิงแล้วผู้สินค่อยเป่าไม่ใช่นะคือผู้สินเขาเป่าไปก่อนแล้วคือเราเลยจังหวะรีเพลย์ให้ดูเนี่ยใช่พอจังหวะทศพลใส่แต่หน้าของปาติโยตูมนะครับอำนาจไม่ได้มองอะไรต่อคือมองแล้วเป่าเลยเป่าเลยแล้วก็เป่าตรงนั้นเลย
แล้วฝั่งบุรีรัมย์ที่พยายามจะสปรินต์ตามฝั่งเมืองทองที่พยายามจะสปรินต์ตามมาเนี่ยบางคนหยุดไปแล้วใช่เพราะเห็นว่าผู้สินเป่าใช่พี่ถามว่าเป็นความโชคร้ายของบุรีรัมย์ก็ส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีของเมืองทองก็ส่วนหนึ่งครับนะแล้วบุรีรัมย์ก็เนี่ยมีโอกาสจะได้ประตูชัยครับโอ้โหโขกเต็มๆของไฮคิโนโนะแต่ว่ากวินปัดทิ้งเกือบไปเกือบมาครับบุรีรัมย์สุดท้ายจบ 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มกินกันไม่ลงครับโดนที่ดัสกรก็ตะคริวถามหาครับแล้วเนี่ยใครก็เข้าไปสอบถามอาจจะมีเรื่องหรือเปล่านะฮะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าฮอนนี่ของแอร์ฟอร์สเคยแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็โดนแบนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น